ป่ากิ๊กร้องไห้หนักเล่าวันที่ทุกบ้านล้มละลายอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปแง่คิดชีวิตผ่านมรสุมทุกได้ยังไงป่ากิ๊กนักสร้างความฮาเสียน้ำตาร้องไห้หนักเพราะอะไรเล่าวันที่ทุกบ้านล้มละลายตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยนั่งรถเมย์อายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปอุ๋ยบุตรด้ามเลสเปิดใจป่ากิ๊กหรือซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญในรายการคุยกับอุ๋ยตอนหนึ่งป่ากิ๊กเล่าถึงสิ่งดีๆที่พ่อสอนไว้มากมายครั้งพ่อมีชีวิตกับมุมมองแง่คิดอย่างวันหนึ่งนั่งรถไปข้างๆเป็นรถเบนซ์เราจะอิจฉาแต่มองไปอีกข้างมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะพ่อมักจะสอนความจริงรถเบนซ์ดูพ่อแม่ลูกเขานั่งต่างคนต่างนั่งหน้านิ่งเฉยๆแล้วดูมอเตอร์ไซค์พ่อนั่งลูกนั่งแม่ซ้อนถือห่วงยางกำลังไปเล่นน้ำพ่อถามใครมีความสุขกว่ากันป๋ากิ๊กเสียงเครือเหมือนร้องไห้เล่าต่อถามว่ารักพ่อไหมก็แบบสิ่งเหล่านี้จะใช้ชีวิตให้สบายมีความสุขอยู่ที่มุมมองของมึงจะเอาไปเปรียบเทียบกับใครบางคนมีความสุขกับตัวเลขในบัญชีบางคนมีความสุขกับรอยยิ้มคนในครอบครัวบ้านใหญ่แค่ไหนเรียกว่ารวยหรือจนแต่ไม่เท่าบ้านที่อยู่แล้วสบายใจแม่ก็เป็นคนไม่เป็นไรแม่ทำได้ไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้วันที่พ่อล้มละลายโดนโกงล้มละลายพ่อเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายแม่บอกไม่เป็นไรแม่จะนำครอบครัวนี้ไปแม่ก็ทำได้อุ๋ยตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่15 ถึง 16ถามว่าพี่ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นป๋ากิ๊กตอบว่าพ่อแม่ก็ไม่โทษกันเลยมีแต่เอาใหม่ไว้ป๋ากิ๊กน้ำตาคลอเล่าอีกว่าแม่เป็นคนสู้ฉันจะไม่งอเมืองอเท้ามองย้อนไปนั่นคือสิ่งที่สอนจากการกระทำป๋ากิ๊กเล่าไปร้องไห้ไปจนถึงกับลั่นเองว่าทำไมพี่ร้องไห้จังวะถามว่าคุณแม่พี่ก็ใช้วิธีทำอาหารป๋ากิ๊กตอบว่าทำอาหารเขาใช้ความสามารถที่เขามีอุ๋ยแล้วคุณพ่อของพี่ยังท้อหมดแรงอยู่ไหมหลังจากคุณแม่ลุกขึ้นมาแม่เป็นคนทำพ่อมีความรู้การทำเรื่องการเงินเขาก็นั่งบริหารเรื่องนั้นไปเขาออกไปจ่ายตลาดนึกภาพเจ้าของบริษัทนมโรงอุตสาหกรรมนมไปเดินซื้อหมูซื้ออะไรเองเขาก็ทำได้วันที่ล้มละลายชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะไหมป๋ากิ๊กตอบว่าจากที่มีรถมีคนขับมีโน่นมีนี่ต้องไปรถเมตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยหน่อยแต่อ๋อแค่นี้เองมีเพื่อนอีกเยอะแยะนี่หว่าที่ขึ้นรถเมก็โอเคนี่ถามว่ามีอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปป๋ากิ๊กกล่าวว่าตอนแรกก็รู้สึกกูไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่แปลกนี่ว่ากูก็เป็นไอ้กิ๊กเหมือนเดิมอุ๋ยที่ใช้เวลากี่ปีแป๊บเดียวเองชีวิตก็แค่นี้สักพักก็จะอยู่ได้ไม่ทุกข์แล้วนี่ว่าชมคลิปเต็ม หนิวศิรินทร์พัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านหนิวศิรินทร์พัฒน์ไม่ทนฟาดกลับถูกแอบถ่ายแซวแรงลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านเหน็บไม่รู้อ่อนภาษาไทยหรือจงใจกันแน่แนะเอาเวลาไปทำงานดีกว่านั่งจับผิดชาวบ้านเมื่อวันที่6 กันยายน 2566นางสาวศิรินทร์พัฒน์กองตระการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบน X หลังโดนพาดพิงว่านำอาหารสภากลับบ้านว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นส.ส.มา2 สมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมเพื่อนส.ส.ก้าวไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนส.ส.คำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากขนาดที่เขาต้องห่อใส่ถุงให้เอากลับบ้านถ้าจำนวนส.ส.ที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกมั้งคะอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วและ วันนี้หมิวก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหาร
แต่หอกลับมากินที่บ้านการใช้คำว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยค่ะมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะคะมีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คำแนะนำถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่ 4,000 กว่าคนถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนส.ส.พรรคเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้นะคะจะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปบวกแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรพร้อมจะรับฟังค่ะประกาศแล้วระเบียบมหาดไทยขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านหมอตำบลราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปวันที่7กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่7ค.ศ2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่7พ.ศ2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปข้อ3ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งเพิ่มไปรวมกับอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งที่รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับของแต่ละตำแหน่งเป็นอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่ดังนี้1กำนันให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท2ผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท3. แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาททั้งนี้อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่แต่ละคนตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของแต่ละตำแหน่งตามบัญชีเงินตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายระเบียบนี้ตามข้อ4วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ดูตารางและให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้อ
านรายละเอียดทั้งหมดราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่คือเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลThank you.